8เซตอุปกรณ์จัดบุฟเฟ่ไลน์ที่ต้องมีวิดีโอนี้เป็นวิดีโอความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดอุปกรณ์สำหรับบุฟเฟ่ไลน์นะครับสำหรับอาหารเช้านะครับของโรงแรมหรือรีสอร์ทนะครับลองมาดูกันเป็นความรู้นะครับวิดีโอนี้ห้ามพลาดเลยก็เริ่มต้นที่เซตที่1นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับมุมขนมปังนะครับตัวอุปกรณ์นี้ก็สามารถใช้ได้หลายแบบนะครับสำหรับอุปกรณ์จัดขนมปังก็อาจจะมีพวกลังไม้ก็ได้นะครับก็กำลังเป็นที่นิยมนะครับพวกลังไม้เก๋ๆแบบฟู้ดเกตนะครับก็จะมีขายอยู่ตามงานเกี่ยวกับงานอาหารนะครับต่างๆเนี่ยครับงาน FST งานเกี่ยวกับการจัดแสดงธุรกิจอาหารต่างๆนะครับคือการแข่งขันอาหารเนี่ยผู้ประกอบการก็จะไปออกบูธออกอะไรขายกันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ที่ผมจะมาแนะนำก็จะมีพวกประเภทลังไม้นะครับเก๋ๆสวยๆก็ดูมีสไตล์เท่ๆดีนะครับหรือจะเป็นแบบพวกตะกร้าหวายก็ได้นะครับแล้วก็มีมุ้งครอบอยู่คล้ายๆของเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีทั้งแบบหวายเทียมแล้วก็หวายแท้นะครับสามารถใส่ได้ก็ค่อนข้างน่ารักดีเหมือนกันสำหรับโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทเล็กๆหรือแบบมีสไตล์ที่แบบโรงแรมไปทางกรีนนิดนึงหรือแบบธุรกิจไปทางแบบรักโลกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ก็จะเหมาะสมดีดูธรรมชาติดีนะครับหรือแบบว่าบางที่โรงแรมซิตี้โฮเทลรีสอร์ทเล็กๆมีคนดูแลคนโอเปเรตไม่เยอะก็ใช้สำเร็จรูปเลยก็จะเป็นพวกเหมือนตะกร้าหวายเทียมซึ่งเป็นพลาสติกแล้วก็มีโคฟเวอร์เป็นเซรามิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะสะดวกหาซื้อได้ง่ายตามแมคโครตามโมเดิร์นเทรดต่างๆก็จะมีนะครับนะครับก็รูปแบบการจัดวางก็จะประมาณนี้นะครับตามในรูปสามารถใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับมุมแรกมุมที่2จะเป็นอุปกรณ์สำหรับขนมปังแล้วก็เบเกอรี่โทษจะเป็นเบเกอรี่ซะส่วนใหญ่นะครับก็จัดได้หลายรูปแบบนะครับเบเกอรี่อาจจะเป็นตัวชั้นขั้นบันไดแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นกระจกใสหรือเป็นเซรามิกขุ่นแบบนี้ก็ได้นะครับแบบเป็นแผ่นหินก็ได้นะครับแผ่นหินอ่อนแผ่นหินแกรนิตแท้แล้วก็เทียมใช้ได้หมดนะครับหรือว่าจะเป็น เหมือนกรงนกชั้นสีลดโกแบบนี้ก็สวยเท่ดูเรียบหรูดูแพงนะครับหรือจะใช้เป็นแผ่นไม้ก็ได้นะครับจัดได้หลากหลายสไตล์มากเลยแล้วแต่ไอเดียนะครับในคลิปวิดีโอในรูปภาพเนี่ยก็ให้ดูเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อเป็นไอเดียนะครับด้านขวาสุดนี่ก็จะเป็นชั้นสแตนเลสแล้วก็มีแผ่นหินนะครับก็ดูสวยงามนะครับวางเบเกอรี่วางทาร์ตวางขนมต่างๆก็ได้หรือจะมาประยุกต์วางเป็นซูชิเป็นข้าวปั้นก็ได้นะครับได้หมดอยู่ที่ไอเดียของเรานะครับนำไปต่อยอดได้หมดนะครับอันนี้วิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนำเบื้องต้นแล้วก็เอาตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะได้มีไอเดียไปใช้ในการจัดไลน์บุฟเฟ่ต์เซตที่3นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ใส่ซีเรียลหรือพวกนมสดนะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะมีแบบใช้สำเร็จรูปเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นแบบซีเรียลดิสเพนเซอร์สามารถหมุนแล้วก็ตัวซีเรียลคอนเฟกหรือมุสลี่ต่างๆก็จะไหลออกมานะครับตามปริมาณก็ได้แบบนี้ก็สะดวกเรียบร้อยดีที่ใส่นมก็จะเป็นแบบเล็กๆแบบนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของแขกที่พักโรงแรมนะครับหรือแบบไซส์หรือขนาดของโรงแรมรีสอร์ทนั้นๆนะครับหรือที่ใส่นมจะเป็นแบบสแตนเลสแบบนี้ก็ดีครับเก็บความเย็นได้นานนะครับนมก็จะเย็นอยู่นานนะครับหรือบางที่เล็กๆหรือแบบอยากมีสไตล์จะใช้เป็นสไตล์ขวดโหลก็ได้นะครับมีฝาปิดขวดโหลออกสไตล์ฝรั่งสักนิดนึงก็ดูสวยงามดีนะครับ
ก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบเบื้องต้นนะครับผมสามารถนำไปประยุกต์ได้นะครับอันนี้เป็นเซตที่4นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับใส่ของว่างของทอดนะครับก็หลายๆอย่างเนี่ยบางอย่างเอามาจัดสลับใช้ร่วมกันได้นะครับแล้วก็มีเสริมเติมเข้ามาได้เช่นตัวถังสแตนเลสตัวพอตสแตนเลสเก๋ๆเล็กๆน่ารักเนี่ยนะครับเราก็มาดัดแปลงจัดใส่ก็ได้นะครับหรือว่าตะกร้าสารตะกร้าสแตนเลสเล็กๆก็ใช้ได้นะครับมาวางของทอดวางซูชิวางของย่างแล้วแต่เมนูอาหารที่โรงแรมนั้นออกนะครับว่าจะทำเป็นอะไรก็มาสลับจัดใส่ให้สวยงามได้นะครับในการจัดเนี่ยก็ถ้าจัดแบบเรียบเกินไปเนี่ยมันก็จะดูแฟตดูแบนเกินไปนะครับผมก็แนะนำว่าควรมีสูงมีต่ำบ้างเช่นมีชั้นไม้มีบล็อกการ์ดบล็อกมีพวกชั้นรองอย่างเงี้ยให้มีระดับเลเวลสูงต่ำนิดนึงนะครับมันก็จะดูสวยงามน่าทานนะครับสำหรับบุฟเฟ่ไลน์นะครับ5เซต5นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับใส่อาหารหลักนะครับผมใช้เป็นคำว่าอาหารหลักละกันเนาะก็ประกอบไปด้วยพวกอาหารไทยอาหารจีนอาหารนานาชาติทุกอย่างนะครับใช้รวมได้หมดหลักๆส่วนใหญ่ที่จะใช้กันก็จะเป็นตัวเชฟวิงดิสที่เป็นสแตนเลสนะครับก็มีทั้งสีสแตนเลสมีทั้งสีทองมีทั้งสีโรสโกลหลากหลายแล้วแต่จะชอบใช้นะครับรูปทรงก็มีทั้งสี่เหลี่ยมนะครับแบบวงกลมเดี๋ยวนี้ยิ่งมีรูปแบบแตกต่างเก๋ไก๋เพิ่มมากขึ้นนะครับตามดีไซน์แล้วก็ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นพวกเป็นแคชไอรอนนะครับพวกหม้อเหล็กหล่อนะครับซึ่งก็สวยงามเก๋ดีส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบลักษณะแบบเป็นหม้อๆแบบนี้นะครับดูมีสไตล์แล้วก็ไม่เทอะทะมากเกินไปนะครับแล้วก็เหมาะกับโรงแรมขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะครับถ้าขนาดใหญ่ก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่ก็อาจจะมีการเรื่องปริมาณในการเสริมหรือเติมของเนี่ยอาจจะเติมรอบถี่นิดนึงนะครับก็ต้องบริหารจัดการทั้งเรื่องอาหารแล้วก็บุคลากรที่ดูแลไลน์บุฟเฟ่นะครับก็ด้านขวาสุดก็เนี่ยมีหลากหลายนะครับตัวแคสไอรอนก็มีหลากหลายสีด้วยบางตัวก็สามารถมาประยุกต์ใส่อาหารได้เลยใหญ่สวยงามนะครับโชว์อาหารได้ด้วยนะครับอันเล็กๆนี่ก็มาใส่เป็นของว่างต่างๆได้ครับผมเซตที่6นี้ก็จะเป็นพวกใส่สลัดพวกโคคัตต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นโบไม้ก็ได้นะครับก็เก๋ดีโบไม้จะเป็นแคสไอรอนแบบเล็กๆแล้วก็มีชั้นไม้ด้วยก็ได้นะครับสวยดีอันนี้น่าจะไว้ใส่พวกน้ำสลัดนะครับแล้วก็พวกคอนดิเมนต์เครื่องเคียงต่างๆเช่นพวกพิกเกิลพวกของดองต่างๆนะครับหรือว่าพวกเบคอนดิบพวกครัวตองต่างๆนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้ก็ดูเก๋ไก๋สวยงามน่าทานดีนะครับหรือจะเป็นแบบโบสแตนเลสแบบนี้ก็สวยงามดีนะครับแล้วแต่ความชอบแล้วก็คอนเซ็ปต์ของแต่ละโรงแรมเลยนะครับหรือใส่ผลไม้แบบเป็นลูกๆกึ่งโชว์ไว้แบบนี้ก็ได้นะครับของโชว์ก็ใช้ทั้งของจริงแล้วก็ของเป็นโมเดลเป็นของปลอมก็ได้นะครับสลับกันจะได้แบบช่วยลดต้นทุนไปด้วยไม่ต้องเอาของจริงออกมาทุกวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์อ๋อมีเพิ่มเติมนิดนึงก็อาจจะเป็นตัวสแตนเลสนะครับบางที่ที่ผมเซตไว้ให้ก็จะเป็นลักษณะสแตนเลสทุบนะครับแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบนึงนะครับเอามาวางบนถาดน้ำแข็งหรือแบบอุปกรณ์ที่มีน้ำแข็งหล่อเลี้ยงนะครับก็จะให้ความเย็นกับผลไม้นะครับแบบนี้ก็สวยงามน่าทานไปอีกรูปแบบนึงแล้วกันนะครับเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูกับธุรกิจดูแล้วกันนะครับหรือนำไปเป็นไอเดียในการทำงานหรือการจัดวางแล้วกันนะครับ7ก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องดื่มนะครับก็จะมีทั้งแบบเป็นโบใส่ขวดก่อนก็ได้นะครับเช่นพวกน้ำผลไม้สดน้ำสมุนไพรน้ำเฮอร์เบอร์ต่างๆนะครับเราจะใส่เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้แล้วก็แช่ไว้ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นลักษณะดิสเพนเซอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยก็ได้บรรจุทีเดียวเลยในปริมาณ
เยอะแล้วก็เพื่อรองรับแขกที่เยอะพอสมควรก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับทั้ง2รูปแบบ3รูปแบบนี้นะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นไอเดียในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับ8ก็เป็นเซตสุดท้ายนะครับก็น่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับในการทานนะครับก็แล้วแต่ความพึงพอใจแล้วก็สไตล์นะครับอันนี้เปิดกว้างมากเลยบางที่ชอบช้อนลักษณะนี้บางที่ชอบลักษณะแบบเท่ๆบางที่ชอบลักษณะแบบเรียบหรูมีดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆก็สามารถไปเลือกดูได้นะครับตามโชว์รูมต่างๆของอุปกรณ์ครัวเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับที่ดังๆก็เยอะนะครับหลายเจ้าก็ทําผลิตภัณฑ์ออกมาสวยๆมากหรือสามารถสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะครับทั้ง Lazada Shopee ก็มีเยอะแยะมากมายแต่ถ้าซื้อในปริมาณเยอะๆเนี่ยก็ลองติดต่อซัพพลายเออร์ต่างๆตามบริษัทดูนะครับมีมากมายเลยเดี๋ยวผมอาจจะทำวิดีโอแนะนำบริษัทต่างๆในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับหรือสำหรับที่เล็กๆแล้วก็เอาเน้นสะดวกรวดเร็วเนี่ยสวนจตุจักรแมคโครเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับมีบริการพร้อมให้หลายอย่างแทบจะจบได้เลยผมก็ชอบไปใช้บริการเหมือนกันที่สวนจตุจักรนะครับมีหลายร้านที่นิยมไปใช้เลยแถวๆโครงการ16ก็มีร้านช้อนร้านอุปกรณ์ครัวเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆลองแวะไปดูได้นะครับในทุกที่ที่กล่าวไปแจ้งไปนะครับก็วิดีโอนี้ก็จะแนะนำประมาณเท่านี้นะครับผมเกี่ยวกับพวกเซตอุปกรณ์สำหรับจัดบุฟเฟ่นะครับอันนี้อาจจะเน้นไปทางอาหารเช้าสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วยังมีดีเทลอีกมากมายนะครับเรื่องอุปกรณ์การตกแต่งอุปกรณ์ให้แสงสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในอนาคตเดี๋ยวก็จะทำวิดีโอทยอยออกมานะครับเพื่อให้ความรู้แล้วก็เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับมีคำถามมีปัญหาหรืออยากพูดคุยอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทั้งในเพจแล้วก็ในช่องคอมเมนต์นะครับผมจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ